สวัสดีครับผมโลจากมิลาดครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูรถนี่เลยครับ Ford Explorer Limited ครับคันนี้คันแรกในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นรถที่มาจากประเทศลาวครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าคันนี้ติดระบบอะไรกันบ้างแล้วนี่ครับผมก็มาอยู่ในรถคันนี้ครับ Ford Explorer Limited ครับเห็นไหมครับรถคันนี้พวงมาลัยซ้ายครับขับไกลมาจากประเทศลาวเลยครับเป็นคันแรกในเมืองไทยครับคันนี้ครับมาทำอะไรนะครับดูครับเข้าสู่ถนนหมายเลข3344จะได้ยินเสียง GPS นะครับนี่ครับใช้ระบบ Android ครับผมกดปุ่มพวงมาลัยตรงนี้ครับเราทำได้ครับระบบจะเป็น Android ทันทีครับอันแรกครับตัวนี้ YouTube ครับเราสามารถจะดู YouTube ได้เลยนะครับสั่งงานด้วยเสียงเลยครับThe Mask Singer นี่ครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงเลยครับลูกเล่นตัวนี้ไฮไลท์มากๆครับในขณะที่เราใช้งานตัวนี้อยู่นะครับผมได้เปิด Google Map ไว้ด้วยนะครับนี่ครับเราสามารถดูรายการ YouTube ได้เลยครับนี่ครับลูกค้าให้ความไว้วางใจครับแต่ตอนนี้มืดแล้วครับใช้เวลาในการติดคันนี้เพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับโอเคจาก YouTube แล้วนะครับมาดูครับเราสามารถที่จะผมไปที่โฮมก่อนครับลูกเล่นทั้งหมดครับระบบคาร์พาสิทีฟครับทุกอย่างครบหมดไม่ว่าจะเป็น YouTube Waze นะครับแผนที่นำทางกรณีอยู่ต่างประเทศนะครับ Joox MX Player นะครับอย่าง Joox ครับการฟังเพลงออนไลน์นะครับเราสามารถจะเล่นเพลงได้เลยเห็นไหมครับสั่งงานจากพวงมาลัยได้เลยครับเพิ่มรถเสียงได้เลยครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับจากจุกแล้วนะครับมาดูกันต่อครับผมไปที่ Google Map เลยครับนี่ครับสั่งงานได้ครับจะไปที่ไหนครับสั่งงานด้วยเสียงครับเมกะบางนานี่ครับเมกะบางนามาเลยครับท่านไม่ต้องตกใจครับระบบหน้าจอคันนี้เห็นภาพวิ่งๆนี่เป็นเพราะว่าผมใช้กล้องมือถือในการจับครับภาพมันจะจับความไวของแสงนิดนึงครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจากสายตาตรงนี้ครับทุกอย่างปกตินะครับนี่ครับการนำทางด้วยGoogle Map ครับสามารถจะนำทางไปได้เลยหมายเลข3344แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3344แล้วขณะที่ใช้ Google Map อยู่นะครับผมจะมาดู YouTube หรือฟังจุกก็ได้นะครับก่อนดีกว่าแบบนี้เลยครับได้ร้องเพลงนี้ของนักกากจิงโจ้หรือว่าคุณเป๊กนะครับหรือว่าเราจะไปดู MX Player ก็ได้ครับหมดเวลาแล้วครับเชิญนักกากออกมาชื่อว่าดูนี่ครับการเล่นไฟหนังทุกชนิดครับแบบนี้ครับสบายครับจัดเต็มมากๆครับก็ต้องบอกว่าระบบ Android นะครับในรถทุกรุ่นครับนี่ครับรถคันนี้มาไกลจากประเทศลาวเลยครับนะครับเล่นได้ทั้ง Joox Google Map YouTube อย่างครบหมดครับเราทำได้ครับใครที่สนใจครับก็ติดต่อมาได้ครับที่มิลาชอยโรครับโอเควันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ